Salmon Podcast มันสดอร่อยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการอาร์ทโทครับเรื่องศิลปะน่าสนใจจะเราแมวกันอย่างเดียวครับผมรายการที่มาเรื่องศิลปะนะครับในหลากหลายแง่มุมครับตามความใส่ใจของผม3คนครับผมครับผมครับจุนจากSalmon Podcastครับต้นกล้าจากSalmon Labครับเม้งSalmon House ครับครับวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับก็เราจะมาคุยเรื่องหนังThe Faces of Air นะครับแล้วก็วันนี้มีศพคุ้มกับอยู่กับเราครับพี่คงเดชกับพี่ปอมลาสเกตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากให้พี่ๆแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับคงเดชครับผู้กำกับครับครับปอมครับลาสเกตสุการเป็นผู้กำกับครับผมผมอยากพูดเร็วๆแบบเมื่อกี้มากเลยผมพูดไม่ได้เอ้ยไม่เป็นไรดีแล้วครับเขาได้ฟังง่ายๆครับดีแล้วครับดีแล้วที่อย่าเล่นพันกันเกินไปนี่ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกสัมภาษณ์งานไงไม่รู้ว่าตอนนี้ในห้องคือเรานั่งเผชิญหน้ากันอยู่นะเป็นสองโต๊ะแล้วก็มองหน้ากันเหมือนใครไม่เห็นใช่ครับเอาแบบเบสิกก่อนแล้วนะครับก็คืออยากให้ลองเล่าเรื่องย่อของหนัง Faces of Air ให้ฟังอีกหน่อยครับครับเกี่ยวกับอะไรบ้างครับผมก็ว่าด้วยหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็หญิงสาวชื่อแอนนะฮะตื่นขึ้นมาแล้วก็คนพบว่าตัวเองแบบจำอะไรไม่ได้หรือไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วคนพบว่าตัวเองหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆยามค่ำคืนก็ได้รับคำบอกกล่าวว่ามีปีศาจตัวหนึ่งชื่อปีศาจเวดิโกคอยออกมาล่าพวกเราแล้วก็ดังนั้นหมายความว่าเขาก็จะต้องแบบเอาตัวเองรอดให้ได้แล้วก็ค้นหาความจริงไปด้วยว่าตัวเขาเป็นใครอันนี้คือพล็อตแบบเบสิกคร่าวๆก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าไปดูในหนังอ่ะก็จะค้นพบไปเรื่อยๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นแอนนะครับ Faces of Air หมายถึงว่าทำไมต้องเป็นชื่อแอนหรือว่าต้องเป็นแค่นักแสดงหญิงทั้งหมดด้วยมีแบบเหตุเจาะจงไหมเหตุผลเจาะจงไหมคิดว่าพี่เดชน่าจะได้แรงบันดาลใจมาตั้งแต่ช่วงทำแวร์วีบีลองมั้งครับเพราะว่าตัวแสดงหลักก็เป็นผู้หญิงช่วงนั้นเจอเด็กผู้หญิงเยอะมากได้นั่งคุยกับเด็กผู้หญิงพอเป็นอันนี้เรารู้สึกว่าน่าจะขยายได้เยอะอยู่เหมือนกันปกติเราไปโปรโมทช่วงที่ผ่านมาโปรโมทเล่าอะไรแบบลึกมากไม่ค่อยได้อันนี้ได้เลยเต็มที่อันนี้ได้เต็มที่นะนั่นแหละเราได้สัมภาษณ์เด็กผู้หญิงซึ่งโอ้โหแต่ละคนก็มาจากแบบทั่วประเทศหลักที่มาอะไรเงี้ยเนาะถ้าเราคุณเพราะว่าทุกคนมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยทั้งประเทศอ่ะมันมีความวิตกกังวลบางอย่างร่วมกันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอินสปายนะมันอินสปายให้เรานึกถึงตัวละครที่ใบหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่มีบางอย่างร่วมกันก็คือไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยก็มันประกอบกับเอาจริงๆก็คือตัวเราเองอ่ะก็เคยไปงานพวกแบบแจกรางวัลนักแสดงอะไรต่างๆแล้วเวลาเห็นพวกเข้าชิงน้ำหญิงยอดเยี่ยมอะไรเงี้ยเชื่อจริงๆทุกคนแม่งเล่นเก่งหมดเลยอ่ะแต่ว่าแต่ละคนก็แบบได้รับบทต่างกันไงไอตอนนั้นอ่ะที่เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้ามันมีบทเดียวกันแต่ให้เหล่านี้มาเล่นบทเดียวกันเฮ้ยมันชาเลนจ์ดีวะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เหมือนแบบได้ไอเดียกับเรื่องนี้แล้วด้วยคอนเซปต์ของมันอ่ะตัวละครที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเข้าทางที่เราจะได้แบบใช้โอกาสเนี้ยโกยนักแสดงที่เราอยากทำงานทั้งหมดมาไว้ในที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกร็ดเล็กน้อยครับชื่อแอนเนี่ยเป็นชื่อเล่นในประเทศไทยที่คนเอาไปตั้งชื่อเด็กผู้หญิงกันเยอะเป็นอันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นตัวแทนของเจเนเรชันหรือว่าเป็นของใครก็ได้ในสังคมอะไรเงี้ยครับมันสามัญธรรมดาดิเราว่านะแล้วมันก็เริ่มต้นด้วยอัลฟาเบต A คือเป็นไม่ชื่อแรกสุดไม่ง่ายสุดอะไรเงี้ยโอเคก็อย่างที่เห็นเนาะว่านักแสดงเยอะมากๆเลยการเลือกนักแสดงแต่ละคนพี่มีปัจจัยอะไรบ้างอะปัจจัยเรื่องเงินเรื่องคิวแพทริโคสุดอันนี้ในเชิงแพทริโคใหญ่แต่ว่าตอนต้นเนี่ยเราก็เล็งอยู่แล้วฮะคือหมายความว่าตั้งแต่เขียนบทอะเราเขียนเป็นเลขเลยนะ N1 N2 N3 N4 อะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นบอร์ดเลยอ่ะแล้วก็เป็นกรอบว่างๆตามเบอร์ต่างๆอ่ะจริงๆคือมีคนที่เล็งๆกันไว้เยอะมากเลยเพราะว่าเราใครพี่เดชก็อยากร่วม งานคนนั้นคนนี้เราก็อยากร่วม งานกับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เทสติ้งเขาก็ไปช่วยติดต่อช่วยร่วมมารวมถึงพี่ทองอะไรเงี้ยก็ไปช่วย
ดีลช่วยคุยมาแล้วเราลองมาดูกันว่ามันจะเป็นใครกันได้บ้างจริงๆนักแสดงหลายชุดมากนะตั้งแต่ที่เราทำกันมามันมีหลายเวอร์ชั่นมากครับมีตั้งแต่แบบนู่นเลยแหละแต่ว่าก็คือพอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่เห็นกันในหนังเลยครับแต่ว่าจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้ด้วยแต่ว่ามันถูกทอลงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเหมาะสมกับเวลาถ่ายกับกระบวนการหรือจัดตารางถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ๆๆอันนี้ผมถามเสริมนิดนึงว่าการหมายถึงว่านักแสดงทุกคนเนี่ยที่พี่บอกว่าเป็นแอนนู่นนี่คือแปลว่าในแต่ละแอนเนี่ยก็มีแคสติ้งด้วยใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ได้ซีเล็กแบบว่ามีทั้งสองแบบก็มีคนที่แบบอ่ะบางคนเราเคยร่วมงานมาแล้วอย่างเจนิสมิวสิกอิงอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเดี๋ยวจะเอามาเล่นแต่ว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนดีนะกับคนที่แบบไม่ต้องแคสอะรู้อยู่แล้วว่าเล่นได้แต่ว่ามันเป็นการตีความของเราเองด้วยนะในฐานะผู้กำกับว่าคนเนี้ยเหมาะที่จะไปเล่นในจุดไหนเอาจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าแบบแอนเนี่ยมันเป็นหญิงสาวที่เปลี่ยนใบหน้าไปเรื่อยๆเนี่ยด้วยตัวมันเองมันว่าด้วยไอเดนติตี้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไอเดนติตี้แบบที่แม้แต่พวกเราเองอ่ะก็ตีความเขานะโดยที่ไม่รู้หรอกนะว่าเขาเป็นแบบไหนถูกไหมอันนี้เราตีความเขาแล้วเราก็วางเขาในโพสิชันที่เราคิดว่ามันใช่โอเคงั้นผมถามต่อเลยพอพี่พูดถึงไอเดนติตี้ของคนเนาะอ่ะเท่าที่ดูตัวอย่างแล้วกันนะคือหนังมันดูจะพูดเรื่องตัวตนที่หลากหลายของคล้ายๆว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวก็ได้ในมุมหนึ่งหมายถึงว่าคนหนึ่งอาจจะมีหลายตัวตนหลายบุคลิกก็ได้อะไรเงี้ยผมอยากรู้ว่าในมุมมองแบบเนี้ยพวกพี่จะถ่ายทอดมันออกมายังไงวิธีการของมันนอกจากใช้นักแสดงหลายคนอย่างที่บอกอ่ะจริงๆอ่ะด้วยพล็อตมันอ่ะมันมีความเป็นเกมประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นมันก็เหมือนกับกำลังแบงค์เลยอะว่างเปล่าจุดเริ่มต้นของเกมแล้วถ้าเราเป็นแบบเหมือนคนเล่นเกมมันก็เหมือนกับสตาร์ทอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็แบบค่อยๆได้อินโฟเมชันค่อยๆได้ฮินค่อยๆได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นทั้งคนดูทั้งตัวละครมันเดินไปพร้อมๆกันอะแล้วก็แบบเก็บรายละเอียดกระจัดกระจายอยู่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ที่หลอกวางอยู่ตามจุดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าทั้งตัวคนดูแล้วก็ตัวละครเองจะค่อยๆเรียนรู้ตัวตนของตัวแอร์เนี้ยไปด้วยกันของเราในฐานะที่เราเอาจากบทนะมาคิดเป็นวิชวลต่ออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าในความเป็นคาแรคเตอร์แอร์ที่เราได้จากบทเนี่ยมันสามารถเอามาตีความเป็นภาพได้เยอะมากแล้วก็แต่ละภาพมันก็มีวิชวลหรือว่ามันมีโลกของมันเยอะมากเลยที่แบบที่จะอยู่ในคาแรคเตอร์แต่ละแบบของแอนอะไรเงี้ยเวลาที่เราแกะออกมาจากบทก็เลยมันสำหรับเราเป็นเรื่องสนุกมากๆเลยเวลานึกถึงแบบเฮ้ยแอนตัวนี้แม่งอยู่ในโลกแบบนี้ดีไหมวะหรือว่าวิชวลหรือภาพของมันในหนังมันจะให้ความรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันสนุกตั้งแต่แรกเลยที่ได้อ่านอะไรเงี้ยแล้วได้คิดถึงมันพอมันเป็นหนังแนวนี้ด้วยเนาะไซโคทริลเลอร์อย่างเงี้ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมันเหมือนแบบมีความเป็นโลกเฉพาะบางอย่างอยู่เพราะว่ามันไม่ได้แบบเรียลลิสติกมันไม่ได้แบบป้ายรถเมล์นี้หรือว่าร้านห้องแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหมายความว่าไอ้ตัวเซตอัพของเราฉากในแต่ละฉากหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องถูกออกแบบบรรยากาศสีหรือว่าแบบสตอรี่หรือคอนเทนต์ที่อยู่ในเซตอัพต่างๆครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยโอ้พี่ปอมก็เลยแบบช่วยเราเยอะมากอะไรเงี้ยพี่พูดเหมือนชงเข้าคำถามต่อไปได้แบบสุดยอดจริงเชียวคือแต่อันนี้พูดจริงเพราะว่าอันนี้ผมถามพี่ปอมด้วยเพราะว่าอย่างผมจะรู้มาว่าพี่ปอมก็คืออยู่ในฐานะโปรดักชันดีไซเนอร์มาก่อนแล้วก็เคยทำกับพี่เดชมาด้วยในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับพอเปลี่ยนมาในทำในฐานะผู้กำกับอ่ะมีคิดยังไงวิธีการคิดยังไงอะไรยังไงหรือว่ามีอะไรจากตอนที่เราทำโปรดักชันดีไซน์แล้วมันกลายเป็นบั๊กตอนเราต้องมากำกับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเรามองว่าจริงๆมันเป็นวิธีการเดียวกันครับก็คือมันเล่าเรื่องเหมือนกันมันคือการเล่าเรื่องเหมือนกันแต่ว่าพอในพาร์ทโปรดักชันดีไซน์เนี่ยมันเล่าเรื่องผ่านการเซตเนาะผ่านการสร้างโลกสร้างหาพร็อพสร้างฉากหรือว่าเราจะจินตนาการถึงโลกของมันด้วยวิธีการทางอาร์ตเนาะแต่พอมากำกับเนี่ยมันมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นครับสำหรับเรานะถ้าพูดถึงกระบวนการโปรดักชันดีไซน์เราจะชอบใช้คำว่าเราสร้างโลกเนาะแต่พอเรามากำกับเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้กำกับโลกคือมันมีเครื่องมือเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางภาพคือเราก็ทำงานร่วมกับตากล้องเนาะกับก้อยแล้วก็วิธีการทางอาร์ต
ทำงานร่วมกับแจ็คอะไรเงี้ยหรือว่าพอเป็นผู้กำกับจริงมันก็มีการใช้นักแสดงด้วยมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากในบทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ถือเป็นเครื่องมือที่มันเพิ่มขึ้นมาจากที่เราเคยมีแต่ว่าจริงๆส่วนตัวเราเองเราก็ทำงานด้วยกระบวนการแบบนั้นแล้วคือเราสร้างโลกแล้วเราคิดถึงคาแรคเตอร์อยู่แล้วด้วยอ่ะเพราะนั้นโลกมันก็จะค่อนข้างกว้างไปกว่าที่ว่าในเชิงช่างมากมากกว่างั้นถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่าพวกพี่ผมเข้าใจถูกไหมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นผู้กำกับ2คนเป็นเหมือนโคไดเรคเตอร์ก็เลยพวกพี่แบ่งงานกันยังไงหรือผมเข้าใจถูกไหมว่าพี่ปอมก็จะไปทางฝั่งวิชวลส่วนพี่เดชก็จะอยู่ในหรือไม่ได้แบ่งขนาดนั้นมันก็ไม่แบ่งขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆมันสนุกมากเลยนะเวลาทำงานใช่มันตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่ได้ทำงานร่วมกันแบบได้แชร์กันนะแบบว่านั่งคุยกันว่าเฮ้ยพี่มองแบบนี้ไหมผมคิดแบบนี้ว่ะหรือว่าเราไปหาเล็บมาคุยกับพี่เดชเราอ่านบทแล้วโอ้โหพี่เดชตรงนี้แม่งโคตรมันเลยว่ะเราก็ไปหาเล็บหาอะไรมาคุยมันจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็แชร์กันมันคือการแชร์กันตั้งแต่ช่วงพีโพเนาะจนกระทั่งแบบพอมาตอนถ่ายทำก็สนุกมากแล้วก็มันเหมือนกับว่าอ่ะในบางช่วงที่เราไม่มีประสบการณ์ในกระบวนการคุยกับนักแสดงหรือบรีฟนักแสดงอะไรเงี้ยซึ่งพี่เดชจะมีประสบการณ์มากกว่ารวมถึงเขาจะแม่นมากกับการกำกับอารมณ์ของนักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนไปคุยหรือลีดกับการคุยกับนักแสดงส่วนเราจะไปคุยกับก้อยเราจะไปคุยกับแจ็คคุยกับโยอะไรเงี้ยว่ามันก็เลยมันเหมือนคล้ายๆจะแบ่งงานกันทำแต่สุดท้ายแล้วพอเรามานั่งหน้ามอนิเตอร์เนี่ยนั่งด้วยกันเราก็มานั่งด้วยกันแล้วก็คุยกันพี่เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้นะพี่เดชก็บอกเราไปคุยกับนักแสดงมาแบบนี้ผมก็บอกผมไปคุยกับก้อยมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายกันแบบนี้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นซีนการถ่ายทำแต่จริงๆจริงๆสิ่งนี้มันทำตั้งแต่ก่อนถ่ายทำเลยด้วยซ้ำไปอย่างช็อตต่างๆมันถูกออกแบบบนโต๊ะก่อนเลยด้วยซ้ำไปเรารู้แล้วว่าห้องเรามันกว้างยาวแบบประมาณอย่างนี้เท่านี้เราจะใช้ช็อตแบบไหนเล่าเรื่องแล้วก็เขียนสตอรี่บอร์ดกันออกมานี่น่าจะเป็นหนังที่เราเขียนสตอรี่บอร์ดครบทั้งเรื่องที่สุดเยเมนไม่ยอมผู้จัดการเป็นเช่นเดียวกันพี่เยเมนเป็นผู้ช่วยเขาก็จะทำงานละเอียดมากแล้วเราเองก็รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ไม่เหมือนกับเรื่องก่อนๆของเราตรงที่ว่าอันนั้นมันพวกนั้นบางทีมันเรียลลิสติกนะมันแบบไปทำงานกับความรู้สึกกับโลเคชันแล้วก็บางทีมันก็ลองเทคบ้างบางทีมันก็แบบปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติบ้างแต่อันนี้มันมีความแบบต้องพรีแพร์ลิ่งหลายอย่างมากมันต้องเป๊ะกับมันมากเราก็จะแบบวาดสตอรี่บอร์ดแบบวาดเองเนี่ยแหละเยอะมากทั้งเรื่องเลยทุกซีนเลยคือมันมีช็อตดีไซน์เยอะมากครับพวกแบบไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการเปลี่ยนหน้าหรือว่ากระบวนการในการใช้ความรุนแรงในหนังพวกเราจะเห็นเลือดยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงคือมันมีการคุยกันมาตั้งแต่ช่วงพีโพแล้วว่าเราจะกอได้แค่ไหนกับเรื่องหรือเราจะกอไปทางไหนดีหรือเราจะให้มันเป็นอาร์ติสติกแบบไหนเราจะใช้เทคนิคในการเปลี่ยนหน้ายังไงไม่ให้มันน่าเบื่อเราจะทำยังไงให้คือมันใช้วิชวลในการเล่าเรื่องเยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เลยได้แชร์ไอเดียกันตั้งแต่แรกๆแล้วก็พอเราไปสเกาต์โลเคชั่นแล้วก็พยายามจะบล็อกในหลายๆรูปแบบแล้วสุดท้ายเราก็มานั่งรวมกันก็จะมีพี่คงเดชมีผมมีก้อยมีเยเมนมานั่งกันแล้วก็อ่ะเราจะดีไซน์กับซีนนี้ยังไงเราจะถ่ายมันยังไงดีเราจะมีกี่ช็อตมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือแตกช็อตกันละเอียดมากเรื่องนี้เนาะรวมถึงไอ้พวกสตรัคเจอร์อะไรเงี้ยเราก็จะเนิร์ดๆหน่อยเราก็จะเอาแบบเอาซีนที่พี่เดชเขียนมาลองเรียงดูเลยว่าเฮ้ยเราจะลองเล่ามันกี่ช็อตดีอะไรเงี้ยมีกราฟละเอียดมีกราฟแล้วก็แบบว่าแทนสมมติว่าแบบสถานที่เนี่ยมันมีเหมือนเป็นแผนผังเลยนะมีชั้นนี้สีอะไรจำนวนฉากมันจะเห็นเป็นเลเยอร์แล้วก็เห็นเป็นน้ำหนักอะไรทุกอย่างเลยมันออกมาเป็นแบบคณิตศาสตร์มากด้วยมันทั้งอาร์ติสติกแต่ว่ามันก็คณิตศาสตร์ด้วยเป็นด้วยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันคือภาษาเดียวกันอะสำหรับเรานะก็นั่นแหละลอง mix and match บางอย่างให้มันไปกับหนังจริงๆมันก็เป็นการทดลองด้วยแหละสำหรับเราเองพอในแง่ดีไซน์เป็นไงเราก็นึกถึงที่พวกพี่พูดว่ามันคล้ายๆเกมจริงนะเหมือนแบบเกมเวลดีไซน์เกมใช่ป่ะมันคือดีไซน์แบบมันคือคำว่าเลเวลดีไซน์ในเกมเลเวลดีไซน์ให้ตัวละครอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะด้วยบทมันประมาณนึงใช่ไหมแต่พอไปหาโลเคชันอ่ะจริงๆมันเหมือนแทบจะสร้างผังเลยอ่ะอันนี้มีอยู่กี่ชั้นชั้นนี้ไอ้ซีนนี้มันอยู่ชั้นไหน
ไอ้ตรงนี้มันอยู่ข้างบนไอ้ตรงนี้อยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเห็นการขึ้นลงของตัวละครมันคือการวิ่งไปมาซ้ายขวาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสร้างแมปให้กับสร้างแมปเลยใช่ครับอันนี้จุนน่าจะเห็นภาพชัดใช่ใช่พวกเรายังแบบปฏิปต่อกันอยู่ถ้ายังไม่ได้ดูพูดไปแบบนี้มันจะแต่พอนึกออกพอนึกออกไม่ตื่นเต้นป่าวแต่ไม่เป็นไรเนาะมาผมว่าถึงว่ายังตื่นเต้นอยู่อันนี้เป็นเชิงแบบการออกแบบแหละออกแบบงานใช่แต่ว่าคอนเซปต์อาร์ตคนดูอ่ะเข้าไปดูมันไม่ได้แบบถึงกับมาต้องมานั่งไล่เขาจะหาเราใช่ใช่ใช่เพราะมันเป็นอาร์ตโทรเวิร์ดก็เลยอยากจะแชร์สิ่งนี้ครับดีมากครับขายรายการของเราอีกโอเคดีครับโอเคพอแบบมันมีหน้าหรือมีตัวตนของตัวของแอนเนี่ยเยอะมากๆเลยมันแล้วพวกพี่ทั้งสองมีการเวิร์กเอาเรื่องบทยังไงถึงว่าเป็นแอน1 2 3 4 5แล้วเวลาแบบอยู่ในกองหรือว่าการแบบว่าพูดคุยกันอะไรเงี้ยมันจะมีเกิดทำไงให้มันไม่งงอะไรครับผมถามง่ายๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบการเวิร์กช็อปนักแสดงแต่ละคนนี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยช่วงเวิร์กช็อปดูเป็นกองที่เวิร์กช็อปยากของมันใช่เรื่องนี้เวิร์กช็อปกันดุเดือดมากแล้วก็ใช้เวลาแบบ3เดือนอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ช่วงนั้นมีโควิดด้วยเนาะใช่มีช่วงที่แบบต้องเว้นไปแล้วก็แบบต้องมาทำเวิร์กช็อปกันออนไลน์แล้วก็นั่งดูว่าเขาต่อคาแรคเตอร์แล้ววิธีจะทำเวิร์กช็อปอะไรก็คือใช้ซูมแต่ว่าเหมือนกับว่ามันจะต้องมีเทคนิคในการคุยไม่ให้หน้ามันเด้งเข้ามาก่อนเพราะเวลาเราพูดอ่ะกล้องมันก็จะตัดเข้าไปที่หน้าเหมือนจะต้องระวังตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็นี่แหละเสียเวลากับการเวิร์กช็อปเยอะเหมือนกันข้อดีก็คือว่านักแสดงแต่ละคนเขาก็แบบสนุกมากกับเกมนี้เนาะเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับเขาก็รู้สึกเฮ้ยมันเหมือนเขามาเล่นเกมอ่ะเหมือนมาชาเลนจ์กันอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละครูล่มซึ่งเป็น acting coach อ่ะเขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องการต่อลมหายใจมากเพราะว่าบางทีมันต้องเล่นต่อกันอ่ะมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยทำงานกับนักแสดงในเรื่องก่อนๆคือสมมติว่ามีนักแสดงหลักเขาได้สามารถนวดตัวละครนี้มาตั้งแต่ต้นมาจนถึงแบบจุดพีคไคลแม็กซ์และตอนจบอะไรยังไงก็ตามอ่ะ1คนเนี่ยค่อยๆทำกันไปถูกไหมแต่ว่าเรื่องนี้มันแบบทุกคนแม่งมีสล็อตของตัวเองแล้วบางคนมาถึงแม่งต้องพีคเลยหรือมาคนบางคนมาต้องดิ่งเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถมาถึงแล้วพีคโดยที่ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาเชิญอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าการเวิร์กช็อปแบบบางทีไม่ได้มาเล่นเองแต่มานั่งดูคนอื่นเล่นแล้วก็มาดูว่าแบบมันพาตัวละครไปถึงไหนหรือบางทีต้องให้เล่นสลับกันเพื่อให้มี background ใช่มี experience กับไอ้ความรู้สึกนั้นแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นักแสดงแต่ละคนก็ได้บทไม่เท่ากันคือหมายความว่าบางคนเขาจบสล็อตของตัวเองแค่นี้ก็ได้บทตั้งแต่ต้นมาจนถึงที่จบของตัวเองเพราะเขารู้มากไปกว่านั้นไม่ได้ไงตัวละครมันค่อยๆรู้ไปเหมือนกันแปลว่านักแสดงเองก็จะไม่รู้ใช่มันต้องใช้ทั้งจิตใจข้างในแล้วมันต้องใช้ทั้งร่างกายด้วยในการเล่นไอ้พวกหนังทำนองเนี้ยครับเพราะนั้นไอ้กระบวนการเวิร์กช็อปมันก็เลยช่วยได้เยอะมากคือก่อนหน้านี้หนังมันแนวเรียลลิสติกใช่ไหมเราก็จะเน้นเรื่องธรรมชาติของตัวนักแสดงเองอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นแบบเหตุการณ์แบบมันไม่ใช่เหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะถูกปีศาจไล่ล่าอะไรเงี้ยมันแบบมันเอาอะไรนะประสบการณ์อะไรจากตัวเองมาแทนไม่ได้อะมันต้องสร้างใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้ร่างกายเยอะกว่าปกติจริงๆก็ลิงก์กับที่ผมกาจะถามซึ่งพี่เดชก็เล่าไปหน่อยอย่างละใช่ก็ทั้งแถมแล้วกันเสริมๆหน่อยก็คือพอนักแสดงต้องทำงานกันร่วมกันหลายๆคนเนาะแถมแบบอย่างที่พี่พูดเลยคือแต่ละคนก็รู้บทไม่เท่ากันอีกเนาะส่วนตัวพี่คิดว่าแบบสิ่งนี้มีผลต่อการทำงานอย่างไรบ้างแบบมีวิธีที่แบบจัดการอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพราะแบบต่อให้จริงๆก็แบบไม่ได้ถ่ายทำพร้อมกันหลายคนใช่ไหมครับแล้วแบบมันต้องมีการรับรู้ถึงการมีอยู่ของแอนคนอื่นๆด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่จริงๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะมันจะมีเป็นล็อต อย่างที่บอกฮะมันมีล็อตที่คนนี้จะต้องเข้าซีนกับคนนี้หรือว่าคนนี้จะต้องต่อจากคนนี้หรือว่าไอ้สิ่งนี้มันคือรีพีทของอีกสิ่งหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแต่ละคนเองก็จะต้องมีพื้นที่ที่จะตีความแอนในแบบของตัวเองด้วยหมายความว่าเราไม่ได้แบบเฮ้ยต้องเป็นคนนี้เท่านั้นหรือว่าต้องต่อจากคนนี้เป๊ะๆอะไรเงี้ยมันจริงๆมันก็จะมีกระบวนการในการพัฒนาตัวละครด้วยในตัวละครของเป็นแอนเนี่ยคือจริงๆอย่างที่บอกมันเป็นกระบวนการใหม่มากเหมือนกันสำหรับเรา สำหรับเรามันก็เป็นงานทดลองชนิดหนึ่งตั้งแต่ตอนพรีโปรดักชันตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปแล้วนะว่าแบบหน้าตาของแอนที่แต่ละคนจะพรีเซนต์ออกมามันจะออกมาเป็นยังไงปกติแล้วเราทำสมมติว่าแบบนักแสดงคนเดียว
เราเลือกคนนี้มาแล้วอะมันก็เหมือนเป็นเมนอินกรีเดียนละแล้วเราก็มาปรุงเขาให้มันแบบเหมือนกับถ้าสมมุติว่าเทียบกับทำอาหารนะเราเลือกคนนี้มาแล้วเนี่ยเหมือนแบบคนนี้เป็นหมูกรอบอะเราจะไม่ทำให้เขาเป็นไก่นึกออกไหมยังไงก็จะเป็นหมูกรอบแต่เป็นหมูกรอบแบบที่ทำให้เมนูนี้มันดีที่สุดแบบที่เราต้องการอะไรเงี้ยแต่นี่มันกลายเป็นว่ามันมีทั้งหมูกรอบมีทั้งไก่มีทั้งกุ้งมีทั้งกุ้งแห้งมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพูดให้เห็นภาพเข้าใจใช่แต่ว่าดังนั้นหมายความว่าทุกคนก็ยังต้องมีพื้นที่ของตัวเองคนที่เป็นหมูกรอบก็ต้องเป็นหมูกรอบที่อยู่ในสล็อตนี้แล้วมันโอเคแล้วคนที่เป็นกุ้งแห้งใช่แล้วคนที่เป็นกุ้งแห้งต้องมาต่อกับถ้าจะต้องมาต่อกับหมูกรอบจะทำยังไงทำยังไงใช่ใช่ผมไปเห็นภาพนะหาทำอ่ะจริงๆแล้วหาทำมากเลยอ่ะจริงๆมันเลยเป็นที่หมั่งตอนที่เราทำไอ้เนี่ยกันนะไอ้บอร์ดอ่ะแล้วเราก็เอาคนนี้ลองมาประกบเอ๊ะมันจะรสชาติมันจะไปด้วยกันได้ป่าววะเฮ้ยไม่น่าอร่อยว่ะเดี๋ยวลองโยกไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยฮะมันก็คือตั้งแต่เริ่มต้นหนังจนจบหนังเนี่ยเราเอามาทำแบบนี้กันหมดแหละเรียงสลับแปะเหมือนเล่นจิ๊กซอครับเป็นงานทดลองจริงๆนะพอฟังแล้วแบบปวดหัวแทนประมาณจริงๆเป็นงานทดลองนะเรื่องนี้เหมือนว่าจะแมสนะว่าแบบเป็นไซโคทริลเลอร์นี่เราพูดเพราะว่าเราว่าชาวอาร์ทโรเวิร์ดเนี่ยครับที่ย้ำแบรนด์บ่อยกับพวกผมอีกเราจะแบบว่าอาจจะไม่ขายของแบบแมสเท่าไหร่เรารู้สึกว่าแบบมันพูดในเรื่องที่ลึกๆขึ้นได้อะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าไอ้งานแบบนี้มันเหมือนว่าจะแมสอะแต่ว่าจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เราได้ทดลองทำอะไรได้เยอะมากครับจนดูแล้วเนี่ยใช่จะค้นเพราะว่ามันมีอะไรเฮี้ยนๆแล้วเหวอเหวอเต็มไปหมดเลยมันมีซีนที่แบบเชี่ยเอางี้เลยเหรอมันมีช็อตวัดใจคนดูอยู่ประมาณนึงครับเดี๋ยวลองเราพูดถึงแอนนี่แล้วลองเปลี่ยนเป็นทางตัวร้ายดูบ้างตัวร้ายแล้วกันก็คือถ้าเกิดดูเทเลอร์เราจะเห็นตัวละครตัวหนึ่งก็คืออาเวนดิโก้ใช่ไหมฮะซึ่งก็คือมันก็ดูเป็นแบบปีศาจที่หัวเป็นกวางและกลายเป็นคนอะไรอย่างนี้ซึ่งแบบถ้าเกิดดูเทเลอร์อาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นปีศาจจริงหรือเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมซึ่งไอ้ตัวละครเนี่ยมันคือความเชื่อของทางแบบยุโรปอเมริกาเนาะที่จะเป็นแบบปีศาจกวางในป่าถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิดครับทำไมถึงเลือกใช้ตัวนี้พี่แล้วก็แบบทำไมไม่ใช้แบบปีศาจจากทางบ้านเราอะไรที่ดูรีเลทกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ในเรื่องเราจะเรียกมันว่าเวติโกมันเวติโกไม่ใช่เวนดิโกแต่ก็อินสปายมาจากเวนดิโกแหละเพราะเวนดิโกมันก็จะเป็นปีศาจของทางตะวันตกเนาะเราเห็นมันในหนังบ้างบางทีเราก็จะเห็นมันในเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งนั่นแหละมันก็จะเลยเป็นที่มาบางอย่างที่เหมือนกับพอเราเอามาใช้อ่ะมันก็เหมือนมีเป็นปมอะไรบางอย่างกับตัวละครแอนอยู่เหมือนกันในเชิงวิชวลเราว่ามันก็เป็นสัตว์ที่สวยงามแล้วก็ถ้าตัวผู้มันก็จะมีเขาเนาะมันก็จะมีความสง่าในอีกแบบนึงอะไรเงี้ยก็จริงๆกวางนี่มันเป็นสัญลักษณ์แบบมันใช่ๆมันเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถเอาไปใช้จะตีความมันได้ไปยังไงมันก็ค่อนข้างหลากหลายมากในหนังเนาะครับก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำลงไปในหนังมันก็เป็นอะไรที่ทั้งทดลองแล้วก็ทั้งไม่พูดดีกว่าสปอยล์แน่นอนโอเคโอเคก็นั่นแหละครับครับก็ไปตามหากันในหนังนะครับไปดูเองไปดูเองก่อนแต่พอแบบพูดถึงเวนดิโก้ในเทเลอร์ที่เราเห็นกันเนาะรู้สึกว่ามันมีความแบบเป็นสแลชเชอร์ฟีลมากๆในเทเลอร์ที่เห็นนะครับส่วนในทีเซอร์เนี่ยที่ปล่อยมาก็มีความแบบไซโคโลจีจ๋าๆประมาณนึงรู้สึกว่าเออแบบนี้คือคนดูเนี่ยจะได้เจออะไรบ้างในหนังเอาจริงๆอะฮะเราก็ความเป็นหนังสแลชเชอร์เนี่ยจริงๆเราก็เอามันมาใช้รับใช้คอนเซปต์หลักนึกออกไหมบางทีเราก็หลายครั้งเราจะเอาไอ้ฟอร์มหรือตระกูลของหนังมารับใช้คอนเทนต์อีกทีหนึ่งอ่ะหลายครั้งเช่น Snap เราก็เอาหนังโรแมนติกมารับใช้แต่จริงๆสิ่งที่มันจะพูดมันมากไปกว่าแค่หนังโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เหมือนกันด้วยรูปแบบของมันแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเอาไว้คนดูจะได้ดูหนังแบบเวลาเล่าเรื่องมันไม่ยากปกติหนังเราเนี่ยเวลาเล่าพล็อตอ่ะมันเล่ายากให้น่าสนใจคนเขาพูดกันนะเช่นแบบหญิงสาวคนหนึ่งกลับไปงานรียูเนียนกับเพื่อนที่ต่างจังหวัดมันแบบไอ้เชี่ยมันน่าสนใจยังไงวะมันจะเรียกคนเข้าโรงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเรารู้สึกว่าแบบความเป็นตระกูลหนังของมันอ่ะก็จะชัดเจน
พอสมควรในเชิงของเวลาเล่าพล็อตเล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าข้างในหนังของเรามันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะอะไรเงี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าความเป็นชองมันทำให้เราทดลองอะไรกับมันได้อีกเยอะมากเลยด้วยความที่ว่าหนึ่งในบ้านเรามันก็ยังไม่ค่อยมีหมายถึงว่าระยะช่วงหลังๆมาเนี้ยเนาะความเป็นหนังชองมันความหลากหลายมันน้อยอ่ะเราไม่ค่อยเห็นหนังแนวนี้เท่าไหร่ด้วยแล้วพอพี่เดชเขียนบทไม่ใช่พี่บทเขียนเทพพี่เดชเขียนบทนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยเราเลยยิ่งรู้สึกว่ามันท้าทายดีที่เราจะเอาชองมาเล่ามันยังไงในแบบที่เราเคยทำกันมาอะไรเงี้ยมันก็เลยท้าทายแล้วก็สนุกมากในเชิงการ explore มันอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมถามเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วกันครับเอาเท่าที่พูดได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหนังของพี่เดชหรือกระทั่งหนังที่พี่ปอมเคยเกี่ยวข้องมามันก็จะมีเรียกว่ามีบริบททางสังคมเกี่ยวข้องหรือการเมืองหรืออะไรเงี้ยพี่มองว่าเรื่องการใช้หนังมาเพื่อพูดเรื่องเหล่านี้พี่มองยังไงบ้างเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ว่าพลังของมันคืออะไรในความเป็นหนังครับเราคิดว่าเราชัดเจนในเรื่องนี้มาเสมอมาเหมือนกันนะว่าครับเราไม่ได้มองหนังเป็นแค่มหรสพเรารู้ว่ามันมีพลังงานมากกว่าเพื่อความบันเทิงอะและเหมือนมันกลายเป็นธงที่เราปักไว้เสมอเวลาจะทำหนังเรื่องนึงว่าแบบมันทำขึ้นมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรได้บ้างอาจจะไม่ใช่ประโยชน์แบบประโยชน์แบบนั้นนะอย่างน้อยมันสะท้อนภาพหรือว่ามันตั้งคำถามหรือโยนคำถามอะไรอย่างเงี้ยธงของเราคือการทำหนังที่พอจบปุ๊บแล้วมันยังมีบางอย่างอยู่กับคนดูอ่ะไม่ใช่ว่าแบบ rolling credit ขึ้นแล้วก็ทุกคนหันไปหากันว่าจะไปกินชาบูหรือจิ้มจุ่มต่อแต่ว่าแบบบางทีคือเราเองก็มีประสบการณ์แบบที่แบบหนังจบ rolling credit แล้วกูก็ยังนั่งคิดถึงสิ่งที่เพิ่งดูมาหรือว่าแบบรีเลทไปถึงชีวิตของตัวเองหรือใดๆก็ตามอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทุกครั้งที่เราทำหนังเราพยายามจะทำหนังแบบนั้นมาโดยตลอดคราวนี้เราคิดว่าบ้านเมืองเรามันมีปัญหา ประเด็นมันคือตรงนั้นเลยเราคิดว่าสิ่งที่เราทำได้พอจะทำได้ในฐานะฟิล์มเมกเกอร์ก็คือการทำหนังที่มันสะท้อนอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วส่วนใหญ่เรามักจะพูดถึงความรู้สึกร่วมสมัย อยู่เนาะเราคิดว่าตรงนี้มันค่อนข้างสำคัญอะเป็นสิ่งที่เราพอจะทำได้เราก็ทำอะไรเงี้ยนะแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันแค่นั้นครับสำหรับผมว่างานศิลปะมันเกิดจากสภาวะที่เราอยากจะระบายหรือว่าเอาอะไรบางอย่างออกจากตัวเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกเป็นเพลงจะเป็นเพนติ้งหรือจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะแต่ว่าเพราะมันเป็นหนังมันเป็นอาชีพที่เราเลือกทำอ่ะเนาะแต่ว่าเราก็มองมันในฐานะงานศิลปะประเภทหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าณโมเมนต์นั้นเรารู้สึกยังไงกับสภาพสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ณปัจจุบันเนี้ยมันมากระทบเรายังไงแล้วเราก็อยากจะระบายมันออกไปในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบังเอิญเราทำหนังเราก็เลยใช้มันเป็นช่องทางในการเล่าหรือว่าระบายความรู้สึกซึ่งมันจะไปสอดคล้องกับความรู้สึกคนอื่นด้วยไหมหรือว่าไปสอดคล้องกับสังคมไหมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราแชร์กันได้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นทางที่เราถนัดแล้วก็อยากจะใช้มันไปเรื่อยๆประมาณนั้นแหละงั้นขอกลับมาเรื่องช่องนิดนึงพอพูดเรื่องช่องหนังอ่ะผมแอบสังเกตอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากเชิงบริบทสังคมเนาะพี่ก็เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงอย่าง Snap เองหรือว่าผมเคยดูผมชอบเฉิ่ม แล้วก็แวร์วีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วแต่ละเรื่องมันเหมือนมีคาแรคเตอร์ของชองอยู่แล้วพี่ปอมบอกว่ามันคือการสำหรับพี่ปอมมันก็คือการหยิบชองมาเพื่อใช้อะไรบางอย่างด้วย กับการเล่าแมสเสจเนาะ อย่างเช่นเรื่องนี้พี่มีเหตุผลอะไรไหมที่ถึงใช้ชองเนี้ยเราเรียกว่าอะไรเดียวแฟนตาซีทริลเลอร์ไซไฟได้ไหมไม่แน่ใจก็เรียกว่าไซโคทริลเลอร์ดีกว่าไซโคทริลเลอร์นะเราว่าก็จริงๆปอมกับเราเคยคุยกันเนี่ยเรื่องนี้ว่าแบบหนังทริลเลอร์เนี่ยจริงๆปกติแล้วมันไว้ใช้แชร์ความกังวลในสังคมเสมอนะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่แบบเราจะเห็นไอ้พวกหนังอเมริกันยุค70เนี่ยหนังทริลเลอร์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆมันแชร์ไอ้ความวิตกกังวลเป็นความรู้สึกร่วมบางอย่างในสังคมเนาะแล้วเราถือว่าหนังช่องนี้ในยุโรปหนังช่องนี้ในอเมริกาหรือว่าในเอเชียด้วยกันเองแบบถ้าอย่างเกาหลีก็หนังเก่าๆก็จะเห็นหนังทริลเลอร์ของเกาหลีนะก็จะเป็นอีกมันก็จะพูดถึงประเด็นตำรวจในเกาหลีช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยในยุโรปมันก็จะพูดถึงอีกคอนเซปต์นึง
หรือว่าอาจจะใช้เป็นตำนานปัมปาของแต่ละประเทศมาเล่าอะไรเงี้ยมันแต่ละที่มันมีความรู้สึกร่วมบางอย่างในสังคมเสมอแล้วมักจะเป็นความรู้สึกแบบวิตกกังวลร่วมในสังคมเพราะฉะนั้นเราอย่างที่บอกอะตอนที่สัมภาษณ์เด็กแล้วเราคนพบว่าแบบเชื่อเด็กตั้งแบบไม่รู้กี่สิบคนแต่ทำไมมันแบบพูดเรื่องเดียวกันเออมันมีใบหน้าเดียวกันวะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแบบอินสปายเราตั้งแต่ตอนนั้นที่เริ่มเขียนบทอยากรู้แบบคำว่าสัมภาษณ์เด็กพี่แบบไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาอะคุยเลยเราคุยคนละชั่วโมง2ชั่วโมงอันนี้คือระหว่างรีเสิร์ชแวร์วีหรือเปล่าหรือว่าหลังแวร์วีก็เพื่อแปลว่ารีเสิร์ชเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยไหมหรือว่ามันยังแบบใช่ๆมันเป็นช่วงตั้งไข่ของโปรเจกต์นี้จะพูดได้ไหมว่ามันเป็นแบบหนังที่เล่าถึงตัวตนของเด็กรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้ครับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะมันหมายความว่าด้วยโจทย์ด้วยอินเทนชันเราเองพยายามจะสะท้อนไอ้ความรู้สึกความเจ็บปวดความตกอยู่ในภายใต้เครื่องมือที่มีอยู่ทุกวันนี้หรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยผ่านเรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นผมว่ามันดีที่แบบหมายถึงว่าอย่างน้อยในช่วงไม่กี่ปีนี้เรารู้สึกว่าหนังไทยมันก็มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนะผมรู้สึกแบบนั้นซึ่งพี่มองว่ามันมีปัจจัยอะไรไหมที่ส่งเสริมให้มันอาจจะหลากหลายขึ้นได้ในช่วงที่ไม่นานที่ผ่านมาเพราะด้วยอย่างผมอะส่วนตัวผมมองเลยว่าแบบสังคมมันมีการถกอะไรบางอย่างกันเยอะขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นปัจจัยแค่นี้หรือเปล่าเพราะอย่างในฝั่งภาพยนตร์ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีปัจจัยอื่นเช่นแบบเทศกาลหรือเปล่าหรือว่าความอินเตอร์เนชั่นแนลของคนไหนไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆเราไม่รู้ในเชิงแบบทั่วไปของภาพยนตร์เท่าไหร่เลยนะหมายความว่าเรายอมรับกับตัวเองว่าปกติเราทำหนังแบบที่เราเชื่อไปอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จริงๆก็มองดูรอบตัวแหละอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยจริงๆมันย่ำแย่มาสักพักละแล้วมันไม่เห็นดีขึ้นสักทีเลยหรือว่าอะไรเงี้ยเรามองด้วยซ้ำไปว่าแบบอุตสาหกรรมหนังไทยแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบสายเมนสตรีมหรือสตูดิโอตามไม่ค่อยทันคนดูเท่าไหร่นะหมายถึงว่าเราอินเวสเตอร์ทั้งหลายหรือสตูดิโออะไรเงี้ยโปรเจกต์ต่างๆเวลาที่จะอนุมัติหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลายครั้งเรารู้สึกว่ามันช้าไปแล้วหรือว่าแบบมันเก่าไปแล้วมันคนดูไปมากกว่านั้นแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในเชิงของสายอินดี้หรือสายเทศกาลหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เห็นความหลากหลายมาตลอด10ปีแล้วก็ตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่างพี่เจ้ยไล่เรียงลงมาเราก็เห็นเจเนเรชันต่างๆแล้วก็มีงานที่น่าสนใจมากขึ้นมาโดยตลอดดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วสำหรับเราอ่ะมันทรงๆมันทรงๆนะแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าสถานการณ์มันแย่ลงกว่าเดิมสักหน่อยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราคิดว่า30ปีที่ผ่านมาหลังจากโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนดูไปประมาณหนึ่งการดูหนังในโรงมันแบบกลายเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตบางทีก็รอได้หรือว่าอะไรต่างๆนะแล้วก็คุณแล้วอ่ะมันมีช่วงที่แบบฉันต้องห่างโรงซะจนแบบไม่เป็นไรอ่ะจะรู้แล้วว่ามันโอเคแล้วมีชีวิตรอดได้โดยไม่มีโรงภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาจะฟื้นฟูด้วยซ้ำไปอ่ะเราเองก็รู้สึกว่านั่นแหละมันยิ่งเป็นช่วงเวลาที่แบบหนังที่จะเข้าโรงอ่ะมันต้องมีความยิ่งกว่าเดิมอ่ะมันต้องมีความประมาณนึงนะเออใช่หลังๆมันจะมีคำพูดประเภทที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอไปดูใน Netflix ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่ไหมคือเราสึกว่าไอ้ประเด็นตรงเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยมันก็เลยสำหรับเรามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มองในแง่นึงมันอาจจะโอเคมันดูเหมือนมันจะมีทางเลือกมากขึ้นนะว่าเราจะเลือกจะให้มันลงหรือว่าจะให้มันไปฉายใน Netflix หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามองอีกทางนึงมันก็เศร้าเหมือนกันที่ว่าภาพอ่ะมันจะลงไปอยู่ในจอเล็กๆคือมันจะมีประสบการณ์บางอย่างที่เราหายไปมันหายไปจริงๆนะคือเนี่ยคุยกับพี่ฤทธิ์คนทำเสียงในเรื่องแอนเนี่ยครับครับมันมีซีนหนึ่งที่พี่ฤทธิ์ดีไซน์เสียงให้ลำโพงรอบตัวเรามันทำงานกับตัวเราอ่ะทีเนี้ยแล้วเขาก็บ่นๆอยู่ว่าเอ๊ะถ้ามันจะไปลงใน Netflix เนี่ยเขาจะทำยังไงให้เสียงเนี้ยมันยังได้ความรู้สึกแบบนี้คือคิดไม่ออกเขาจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าพอเราเปิดดูที่บ้านนะมันหรือจะเป็นจอมือถืออะไรเงี้ยลำโพงมันก็จะออกแค่ข้างหน้าเราใช่ทีเนี้ยไอ้ experience นั้นมันก็จะหายไปมันก็นั่นแหละหรือว่าเราก็ไม่รู้นะว่าหรือว่าคนยุคนี้อาจจะไม่ได้ต้องการ experience แบบนั้นแล้วเขาดูเท่านี้ก็พออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่จริงๆแล้วเราเองก็ตอบไม่ได้นะแต่ว่าทุกคนมันก็ต้องช่วยกันเหมือนว่าช่วยกันดิสคัสว่าเฮ้ยเท่านี้ก็พอแล้วไหมหรือว่า
แต่ส่วนตัวเราก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะเราแฮปปี้ทุกครั้งเวลาเราไปดูหนังพี่เจ้ยในโรงแล้วแบบเชี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเขาเล่นกับทั้งเสียงเขาเล่นกับทั้งภาพกับเราให้ภาพมันล้อมเราเสียงล้อมเราอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็ยังเชื่อแบบนั้นแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะแบบว่าเอาแว่นมาใส่ปุ๊บแม่งเป็น VR แล้วเว้ยเราอาจจะได้เล่าอีกแบบนึงแล้วอะไรเงี้ยในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นเราไม่รู้แต่ว่าณเวลานี้เราก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่ว่าโรงหนังมันยังทำงานกับเราซีนนั้นคือซีนนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมมันพูดแบบนี้แล้วมันยั่วน้ำลายต้องไปดูแล้วมันยั่วน้ำลายอยู่นะเออผมมานั่งคิดต่อหรือว่าไอ้ความหลากหลายที่ผมเห็นมันคือช่วงคนจมน้ำวะแบบว่าทุกคนพยายามจะแบบก็เป็นไปได้นะจบโชว์ทุกอย่างปล่อยทุกอย่างออกมาเพราะว่ามันจะไปแล้วจากเหตุการณ์โควิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่ามันผมไม่รู้สึกเห็นเยอะขึ้นส่วนตัวแต่ถ้าอย่างจากมุมของพี่เดชก็อาจจะแบบมีความย่ำแย่บางอย่างเลยไม่แน่ใจว่ามันหรือสิ่งที่เราเห็นมันคือแบบเราอาจจะมองจากอินไซด์นะเพราะว่าเราจะต้องดีลกับสตูดิโอเออหรือว่าเราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นมุมมองหรือว่าวิธีคิดของคนหลากหลายในอุตสาหกรรมทั้งฝั่งอินดิเพนเดนต์ทั้งฝั่งอินดัสทรีแบบสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยโลกมันค่อนข้างหมุนเร็วนะในช่วง 3-4 ปีมาเนี้ยมีทุกอย่างมันแบบอายุสั้นลงด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบเขายังตามไม่ค่อยทันคือมันเป็นอย่างนี้มาในทุกอุตสาหกรรมป่ะผมว่าแบบพอความเป็นสตูดิโอหรือความเป็นอะไรที่มันเป็นสถาบันอะไรบางอย่างเวลาจะขยับตัวมันช้ามากแล้วคนที่จะก้าวหน้ากว่าก็จะเป็นพวกอินดิเพนเดนต์หรือว่าคนที่ทำอะไรอิสระก่อนมากกว่าคล่องตัวกว่ามันคล่องตัวกว่าเพราะนั้นแต่ทีเนี้ยในบ้านเราอะแม่งดันฉีกกันห่างเกินไปอะมันก็เราก็เลยรู้สึกว่าความเป็นสถาบันบางอย่างในบ้านมันทำให้กระบวนการคิดหรือวิธีคิดมันเลยล้าหลังเยอะไปหน่อยครับเอาจริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องทั่วโลกด้วยซ้ำไปนะครับที่การไปดูหนังในโรงอ่ะมันมีความดีคลายลงประมาณหนึ่งด้วยอย่างที่บอกนะด้วยไอ้โควิดนี่มันมากระตุ้นอ่ะสตรีมมิ่งเออพฤติกรรมมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะหมายความว่าทุกอย่างตอนนี้ในชีวิตนะหมายความว่าผู้คนนะไม่ใช่เฉพาะหนังด้วยนะแต่ว่าคอนเทนต์อื่นๆด้วยมันเสิร์ฟถึงที่มากขึ้นแล้วมันก็โมบายมากขึ้นทุกอย่างเลยเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะหนังเนี่ยถ้าสังเกตดูมันก็ยังเป็นสื่อที่แบบต้องสแตติกอยู่กับที่โรงหนังกูต้องฝ่ารถติดไปดูบางวันน้ำท่วมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่าตั๋วกูกำหนดไม่ได้ทำไมเรื่องนี้มันแพงกว่าเรื่องนั้นวะหรือว่าอะไรเงี้ยความผูกขาดหรืออะไรต่างๆนะมันทำให้ทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยมันแบบเฮ้ยตอนนี้หนังมันกลายเป็นของที่แบบต้องพยายามมากขึ้นอะถ้าเทียบกับอย่างอื่นที่เขามีอยู่ถ้าเทียบกว่าเราต้องพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าการไปดูหนังมันต้องพยายามขนาดนั้นหรอกแต่นะทุกวันนี้เราถูกทำให้พฤติกรรมมันแบบคุ้นชินกับทุกอย่างมันแบบมันเสิร์ฟมากขึ้นอ่ะอันนี้มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยโรงหนังเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็มีส่วนเออมันมีอันนึงที่วันก่อนเราเพิ่งคุยกับแฟนเราประมาณว่าแบบลองคิดดูนะก่อนโควิดอ่ะกับตอนเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่ทันนึกเลยอ่ะคือเดี๋ยวนี้เราสั่งอาหารอ่ะเร็วมากเลยเนาะแบบง่ายมากเลยเราคิดถึงแกร็บคิดถึงไลน์ก่อนเลยจริงๆก่อนโควิดอ่ะตรงนี้ไม่มีนะแทบไม่มีเลยมีน้อยมากอ่ะจริงด้วยแล้วมันแค่เวลา 3-4 ปีเราชินกับมันไปแล้วอ่ะไปกลายเป็นเรื่องปกติทั้งที่ก่อนนั้นแป๊บเดียวเองมันยังเป็นเรื่องที่ยากอยู่เลยในการจะสั่งอาหารทางออนไลน์ทางอะไรพวกเนี้ยตอนนี้เดี๋ยวนี้คือหิวแล้วก็เปิดแล้วอ่ะแบบสัญชาตญาณมันก็จะไวมากเลยแล้วอะไรดีร้านไหนปุ๊บกดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แม้แต่แบบชาวออฟฟิศสมมตินะชาวออฟฟิศเที่ยงปกติก็ต้องลงไปใช่ไหมแล้วก็กระจายไปตามร้านอาหารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ละเหมือนกันแล้วก็มีแต่ลงไปข้างล่างเหมือนกันเพื่อไปรับจากแกร็บจากไรเดอร์จากอะไรเงี้ยแล้วว่ามันก็แบบต่างขึ้นจริงๆสำหรับเราว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวนะเอาจริงๆสำหรับเราเพราะรู้สึกว่าแบบขยะแม่งเยอะขึ้นมากแบบไม่รู้ตัวนะเอาจริงนี่แบบมหาศาลแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยอ่ะจากที่พี่เม้งพูดเมื่อกี้ไอ้เรื่องแบบว่าที่พี่เม้งเห็นว่าอุตสาหกรรมหนังช่วงนี้มันเริ่มมาใช่ไหมแต่ว่าผมรู้สึกตรงข้างกับพี่เม้งประมาณนึงเว้ยคือแบบผมเคยบ่นกับเพื่อนหลายคนมากเคยบ่นจนได้ว่าแบบรู้สึกคิดถึงหนังช่วงยุคแบบมิลเลนเนียมจังอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ายุคนั้นอ่ะมันมีความฉูดฉาดบางอย่างเช่นแบบยุคนั้นผมได้เห็นปักษาวายุได้เห็นแบบคุณกวีเห็นอะไรเงี้ยก็จริงควอลิตี้มันสูงมีความสุดโต่งมากๆเลยมีความทดลองในหลายๆคนด้วยซ้ำแล้วแบบอยู่ดีๆก็เจอแบบดีเคทนึงที่แบบทุกอย่างมันกลืนๆกันไปหมดเลยใช่จริงๆการมาของ Face of Anne ผมก็ดีใจมากนะเพราะว่าผมแบบจริงๆผมชอบหนังกอชอบหนังสลัดเชอร์ชอบอะไรเงี้ยแบบแต่ไม่รู้ว่าเข้าไปจะเจออะไรนะแต่แบบเห็นสีสันแบบนี้มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจะรู้ว่าว้าวเออเลยว้าวแล้วก็คิดว่า
พี่คิดยังไงกับความที่แบบหายไปของช่วงอุตสาหกรรมหนังก็นั่นแหละจริงๆอ่ะเราไม่อยากจะเรียกอุตสาหกรรมหนังไทยว่าอุตสาหกรรมเลยปกติแล้วอุตสาหกรรมอ่ะมันจะเรียกได้อ่ะก็เมื่อมันมีความหลากหลายมากพอแล้วก็แข็งแรงมากพอแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนนี้ทุกคนที่เวลาทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ได้เรียกว่าอุตสาหกรรมก็ได้ว่าเนี่ยมันย่ำแย่ไปหมดตั้งแต่คนทำงานค่าแรงจำนวนชั่วโมงไปยันถึงความหลากหลายวิธีมองของนายทุนเราจะสังเกตได้ว่าแบบนายทุนไม่มีอะไรเลยอ่ะอะไรดังกูเอาตามอ่ะทั้งที่มันเป็นโปรดักต์ประเภทที่คิดแบบนั้นไม่ได้เลยสมมุติว่าหนังอีสานมาเอาเราหนังโลคอลแม่งมาเต็มเลยหนังอีสานมาเต็มเลยอะไรเงี้ยช่วงตลกคาเฟ่มาเล่นน้องกูตลกคาเฟ่เล่นใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังแต่ละเรื่องมันใช้เวลานานอ่ะมันใช้เวลาเป็นปีเกินปีหมดเลยอ่ะแบบไอ้กระแสที่ว่ามันเคยเวิร์กกับเรื่องนี้แล้วมันจะมาเวิร์กกับเรื่องถัดมาซึ่งบางทีมันข้ามเวลามาอีกปีเก่าไปแล้วมันก็เอาไปแล้วแล้วการที่มันเวิร์กจากเรื่องก่อนก็เพราะว่ามันใหม่แล้วตอนนั้นเวลาถูกแล้วเราถือว่าทุกคนอยู่ในเซฟโซนกันหมดกลัวที่จะทดลองอะไรใหม่ๆเหมือนว่าในยุคนึงอ่ะไม่มีโหทุกคนอยากจะโชว์หมดเลยนะแต่ที่บอกอ่ะรักษาอายุหรือว่าเฮ้ยเรามาทำสิ่งที่ยังไม่มีกันดีกว่าอะไรอย่างนั้นน่ะมันคือยุคนั้นเขาเรียกกันเลยว่านี่เป็นแบบไทยนิวเวฟอ่ะแบบทุกคนแม่งก็อยากจะแบบปึ๊บปั๊บอยากโชว์ของอยากแบบมีอะไรอยากเอามาอวดกันหมดเลยอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ดีมันก็ค่อยๆหายไปจริงๆก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้อย่างที่พี่เดชบอกคือความเป็นอุตสาหกรรมมันไม่จริงอ่ะมันไม่มีใครซัพพอร์ตใครเราคิดว่าวิธีคิดของนายทุนของคนยุคก่อนกับปัจจุบันมันต่างกันด้วยเหมือนกับว่ายุคนี้คิดแต่ว่าทำอะไรฮิตจริงๆนะแล้วก็วิธีคิดเขาคือว่าทำไงไม่ให้ลงเปล่าที่สุดแล้วก็เลยแบบอะไรที่มันจะชัวร์วะอ๋อความสำเร็จอันที่แล้วไงวิธีคิดมันเป็นอย่างนั้นมันตามตัวเลขได้แต่สังเกตดูนะจริงๆอ่ะหนังในยุคตั้งแต่โอ้โห780หรือว่าแม้แต่ยุคพี่ต้อมพี่อุ๋ยหรืออะไรเงี้ยมันคือช่วงเวลาที่แบบเวลาเขาคิดว่าจะทำหนังอะไรกันอ่ะมันคือคิดว่ามันยังไม่มีหนังอะไรอ่ะมากกว่ามันเซตตั้งต้นมันคนละอย่างถูกต้องถูกต้องแล้วเราคิดว่าอันนี้มันก็มีปัญหาอยู่ประมาณหนึ่งทั่วโลกเหมือนกันนะเราก็สังเกตได้ว่าความหลากหลายของหนังฮอลลีวูดเองเราพูดถึงฮอลลีวูดไม่พูดถึงพวกหนังเทศกาลครับทั่วมุมโลกสตรีมบล็อกบัสเตอร์มันก็หลากหลายน้อยลงแม้แต่โรแมนติกคอมเมดี้สมัยก่อนเรานั่งดูหนังเม็กไลอันนั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยไม่มียุคนี้ก็ไม่มีเว้ยไม่มีดูในโรงว่ะบางทีมันก็ลงประมาณนี้ลงสตรีมมิ่งไปเถอะแล้วก็แบบในโรงมันก็จะกลายเป็นเรื่องมาร์เวลหรือว่าแบบเป็นไฮโปรดักชั่นกูแบบบัดเจ็ตคุ้มค่าการตีตั๋วอะไรเงี้ยวิธีมันเปลี่ยนไปหมดโอเคก็คุยกันมาสักพักแหละประมาณนี้ประมาณนี้ไหมแล้วก็อยากให้พี่ๆฝากหนังอีกรอบนึงครับแบบแบบครับอยากถามคนฟังมากเลยว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันช่วยให้อยากไปดูหนังมากอยากเนี่ยอยากใช่ไหมทั้ง experience ในโรงและความแปลกใหม่ก็อาจจะได้จากหนังเรื่องนี้นี่อะไรเงี้ยเป็นไงคุณขายเก่งขายเก่งนะขายเก่งนะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ New Wave ก็ได้นะครับครับยังไงดีครับก็นั่นแหละครับอย่างที่เม้งบอกคือจริงๆหนังเราตั้งใจนะเราตั้งใจเลยว่าเราอยากจะให้มันต้องไปดูในโรงไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องภาพในเรื่องเสียงรวมถึงในเรื่องนักแสดงเพราะจริงๆโปรเจกต์มันมาในช่วงโควิดแล้วเรารู้สึกว่ามันจะถูกฉายในช่วงที่โควิดมันซาลงเพราะฉะนั้นเราคิดไปถึงขั้นที่ว่าเราก็อยากจะดึงคนกลับมาในโรงกันด้วยแล้วจะทำยังไงกับมันอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราแบบแชร์กันว่าเราตั้งใจจะทำมันยังไงแล้วก็ทำมันออกมาจริงๆรู้สึกเราภูมิใจกับมันมากนะครับก็เลยอยากจะชวนไปดูกันครับสำหรับเราอาจจะพูดเรื่องคอนเทนต์แล้วกันครับว่าหนังเรื่องนี้มันแบบมันบันทึกความรู้สึกร่วมสมัยจริงๆเราคิดว่าแบบโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในยุคนี้ที่มีความวิตกกังวลบางอย่างหรือว่าแบบตกอยู่ในสภาวะบางอย่างเนี่ยเราว่าหนังเรื่องนี้มันแบบค่อนข้างสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นเราอยากจะชวนทุกคนไปดูรีเลทกับมันหนังเป็นประเภทที่จบแล้วคุยกันต่อไปได้อีกแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะชวนมาดูกันเยอะๆโอเคครับผมก็อัธวัตร EP นี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณพี่คนเอกแล้วก็พี่ปอมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับก็ติดตามฟังอัธวัตรนะครับได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของ Small Podcast นะครับสำหรับวันนี้ผม5คนครับลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ